Story life changing story lifechanging a สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นักงดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เอาหนังสือเล่มที่ชื่อว่าใช้ชีวิตให้เป็นคนโชคดีของคุณ สุสุกิโนบุยุกิเขียนนะครับแล้วก็แปลโดยคุณจันจีราดำรงพิพัฒคุณนะครับก็ซื้อมานะเล่มนี้เห็นชื่อแล้วเออน่าสนใจแล้วก็พลิกๆกดูเขาบอกว่าในในในหน้าปกเขียนว่ายอดขายกว่า1,500 0 0สมเล่มในญี่ปุ่นนะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้เจอนะต้องต้องเรียกว่าหนังสือแปลญี่ปุ่นเล่มนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเล่มอืนๆซึ่งเขามีธีมชัดเจนเช่นวิธีอ่านหนังสือให้เร็ว วิธีพูดให้คนเชื่ออะไรเงี้ยนะแต่เล่มน,นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องราวที่แยกออกจากกันประมาณ16เรื่องอ่ะที่เขาบอกนะครับแต่แต่ละเรื่องมีข้อคิดอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับผมก็เลยเออลองเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าวันนี้อาจจะมีความหลากหลายของข้อคิดนะแต่ว่าเออมันก็เป็นหนังสือที่ไม่ค่อยได้เจอนะหนังสือแปลญี่ปุ่นส่วนใหญ่มันมีตีมแม่งที่บอกนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยเรื่องแรกเนี่ยเขาเป็นเรื่องของคนที่ถูกลอตรเตอรี่รางวัลที่1นนะครับก็ มันจะเป็นคล้ายๆบทสัมภาษณ์นะครับมันจะมีผู้สัมภาษณ์ก็เดาวนะ่าน่าจะเป็นคนเขียนนี่แหละนะแล้วก็สัมภาษณ์คนที่เป็นกูรูคนที่เป็นอะไรละ่ะเป็นผู้รู้นะครับเรื่องของคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ <c oughs> 1ก็เป็นการสัมภาษณ์คุณทากิโทชิโอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นการเงินและกรรมการบริหารบริษัทมันนี่ฟอร์เวินะครับเขาก็ผมคงไม่มานั่งอ่านบทสัมภาษณ์ได้ฟังนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวว่าเออ ถูกลอตเตอรี่แล้วควรทํำยังไงจริงๆแล้วการถูกลอตเตอรี่มันมันคือสิ่งที่ทําให้คนประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับหนังสือเขียนได้มันมากหง <c oughs> มันมาก <c oughs> เขาเขียนแม้กระทั่งบอกนี้เขาบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยนะอาจจะถ้าเกิดใครรู้สึกแบบโอ้ยมันมาทำไมมาวาดลอตเตอรี่เราก็ขออภัยด้วยแล้วกันหนังสือเขนเขียนจริงก็บอกลอตเตอรี่เนี่ยคือภาษีของตตอรัฐบาลที่ชาร์จคนงโง่ครับโอ้โหคือแบบเจ็บอะนะครับก็ ก็เอาเป็นว่าเป็นประเด็นนะเขาบอกว่าก็เราก็รู้กันอยู่ว่าโอกาสถูลอตเตอรี่มันน้อยแค่ไหนนะแล้วคุณยังซื้อกันอยู่ก็ก็ช่วยไม่ได้หรอกนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปลุ้นเลยนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสถูกรอตเตอรี่ของญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสโชคดี 1- ใน10ล้านเลยแล้วเขาบอกว่าเป็นหน้าแปลกไหมล่ะหนึ่งในสิล้านคนซื้อกันเยอะแยะเลยแต่มีบริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทเนี่ยพอบอกให้ออกโปรดักใหม่ซึ่งโอกาสล้มเหลวน้อยกว่านี้ตั้งเยอะ ก็บอกไม่เอาเพราะว่ากลัวเขาบอกว่าไอหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยกลายเป็นว่าบริษัทต่างชาติเนี่ยมาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดไปเฉยเลยด้วยเพราะคนญี่ปุ่นบอกเดี๋ยวเสียเดี๋ยวกลัวก็บอกที่ตตลอตเตอรี่เนี่ยซื้อกันแหลกลานเลยก็อารมณ์แบเป็นแบบนี้นะมันก็เป็นข้อคิดต่างๆนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงแม้กระทั่งว่าเวลาถูกแล้วคุณต้องทําอะไรยังไงบ้างนะไม่งั้นคุณก็โดน อะไรนะญาติพี่น้องมาแย่งกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อเลยนะเอาตรงๆเรื่องราวเรื่องที่2เป็นเรื่องราวของผู้เช่าบ้านที่เคยเกิดคดีเขาไปสัมภาษณ์คุณโอชิมะเทรุเป็นผู้บริหารดูแลเว็บไซต์ประกาศเกี่ยวกับอสังหาริมารัพย์ที่เคยเกิดคดีคือคอนเซปต์ของคนที่เขาทาเว็บไซต์นี้ก็กกดูดูแปลกและก็ดูน่าสนใจดีนะครับเขาบอกว่าคือเขาทําเว็บไซต์ที่รวบรวมห้อง คอนโดบ้านที่มันเคยเกิดคดีไม่ดีอ่ะเช่นมันมีอาญ,ญากรรมมันเคยมีคนมา,าเสียชีวิตในห้องนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตามกฎหมายของญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องบอกคนซื้อนะถ้าสมมติห้องนี้เกิดอาญ,ญากรรมมีการฆ่ากันเนี่ยนะต้องบอกคนซื้อแล้วราคาห้องมันก็ต้องตกแน่นอนแต่ว่าเขาบอกว่าแต่พอคนซื้อไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปขายต่อเนี่ยไม่มีใครมานั่งดูแลวไงว่ามีการบอกหรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไม่บอก ถ้าเกิดบอกเนี่ยราคามันก็ขายได้ไม่ดีใช่ไหมอันนี้ก็เลยทําเว็บไซต์ขึ้นมาเลยครับว่าอ่าน l i ต์รายชื่ออะไรคุณคุณเสิร์ชไปเจอเขาบอกตอนแรกๆเขาก็ทําเองนะเขาไปหาข่าวแต่เขาก็พบว่าข่าวเนี่ยมันก็ไม่บอกหรอกว่าห้องเล็กที่เท่าไหร่บ้านเล็กที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่บอกกันนะนะอาจจะบอกว่าคอนโดชื่อนี้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกเขาพอเขาโพสต์บอกว่าคอนโดชื่อนี้คนอื่นห้องอื่นก็เดือดร้อนสิว่ามันไม่ใช่ห้องฉันใช่ไหมเขาก็เริ่ม คล้ายคลาวด์ซอร์ซิงอ่ะคือคล้ายๆวิกิพีเดียคนก็เริ่มมาบอกว่าไม่ใช่ห้องนี้ไอห้องที่มีอากรรมมันคือห้องหมายเลขนี้เท่านี้อะไรเงี้ยก็เขาก็เลยสามารถรวบรวมอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าไอบทเรียนที่เขาเขียนมาเนี่ยนะเขาบอกว่าจริงๆคนชอบคิดว่าโอ๊ยห้องนี้มันทําไมมันเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกเป็นลูกโซ่ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเขาบอกว่ามันเกือบทุกห้องนะสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับว่า ทำไมเขาก็มีเรื่องเล่าว่าอ่ะผม,ผมยกตัวอย่างนะทำไมพื้นที่ตรงนี้ค้าขายไม่ดีซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าว่าโอ้สมัยอ,อ,อดีตมันมีคนมาเสียชีวิตที่นี่เยอะอนุนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าวิเคราะห์ดูดีๆเนี่ยก็จะพบว่ามันอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้เช่นมันคนข้ามาซื้อไม่ได้เพราะมันมีเกาะกลางถนนมันเป็นทางที่เพิ่งผ่านแยกมาแล้วพอปกติเวลาผ่านแยกมาเนี่ยคนจะเร่งความเร็วรถ รถก็จะไม่ไม่หยุดในร้านนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ก็ลองไปอ่านดูได้นะก็มีบทเรียนต่างๆเรื่องถัดมานะครับก็บอกเรื่องราวของคนที่มีชื่อฟุงฟริงนะครับสัมภาษณ์คุณมาคิโนคุนิโอนักวิจัยด้านการตั้งชื่อและผู้เชี่ยวชาญการตั้งชื่อเด็กนะครับคือเขาก็เล่าเรื่องราวของคนญี่ปุ่นนะบอกสมัยนี้เนี่ยชอบตั้งชื่ออะไรแปลกๆ่กะฟุงฟริงอ่ะนะผมก็อธิบายในเชิงภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะแต่ผมก็าใจว่าเป็นชื่อแปลกๆอ่ะชื่อดีบกแบบ เฮ้ยคือคนทำไมตั้งชื่อแบบนี้อะไรประมาณนี้นะเมืองไทยก็คงมีอะ่ะแต่เขาก็เล่าถึงภาษาญี่ปุ่นของเขาอะนะครับคือเขาบอกว่าการตั้งชื่อแบบนี้มันไม่เวิร์กอะ่ะมันไม่ดีเพราะอะไรอย่างแรกนะเขาบอกว่าสมัครเข้าทํางานก็ยากนะถ้าเด็กคนนี้เนี่ยเติบเติบโตขึ้นไปเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่ชื่อแปลกๆไม่ไม่รับดีกว่าเนาะหรือเข้าไปแล้วนะอาจจะเสียเปรียบในการทํางานเนาะนึกภาพไหมถ้าเกิดชื่อมันฟุง้งฟริงมากอะ่ะ แบบจะปมหมดขึ้นไปแล้วอายเขาเพราว่าคือมันแบบแหม่มาร์เก็ตติ้งเมนเของบริษัทเราทำไมชื่อแบบอารมณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคุยกับลูกค้าลูกค้าจะไม่เชื่อถือหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าแล้วบางทีเนี่ยคนที่มีชื่อแบบเนี้ยเขาจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนะเพราะเขาไม่ได้เป็นคนตั้งเองไงพ่อแม่ตั้งให้แต่บางทีพอพ่อแม่ตั้งให้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบไม่อยากจะเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่าพ่อแม่ภาษาตั้งให้อะไรเงี้ยแต่โดนเพื่อนล้ออะไรเงี้ย ขาบอกเด็กเนี่ยจะถูกกันแกล้งได้ง่ายเลยโดนบูลลี่ได้ง่ายเลยเพราะมันมันถูกร้องง่ายไงชื่อแบบนี้แม้กระทั่งเนี่ยนิดๆโอโหถ้ามันเป็นแบบนี้จริงนี่น่ากลัวเลยนะเขาบอกว่าการสอบเข้าเรียนต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยนะคือถ้าเกิดมันเป็นการสอบที่ดูคะแนนอย่างเดียวเขาคงไม่ตัดออกเพราะว่าชื่อไม่ดีหรอกแต่ว่าถ้ามันเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวเงี้ยชื่อมันดูแปลกๆมันอาจอาจจะก,ก็ได้นะแต่ในหนังสือเขียนไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อนี้ตกใจเลยเขาบอกว่ากลายเป็นอาจจะมีมีปัญหาเชิงจิตวิทยาแล้ว พ่อแม่ทำทารุรกรรมด้วยคือคือกลายเป็นว่ามันมัน correlate กันนะคนที่มีชื่อแบบนี้เขาบอกว่ามันคล้ายๆเป็นแบบพ่อแม่มีแรงกดดันอะไรบางอย่างก็เลยอยากจะไปออกกับลูกอะ่ะเลยไปตั้งชื่อลูกแบบนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่พ่อแม่จะทําอะไรแบบนี้กับลูกด้วยนะก็ไม่รู้เป็นข้อคิดหรือเปล่าแต่ว่าเป็นงานวิจัยที่เขาเจอนะก็เขาเขาก็ไม่ค่อยแนะนํากันลวกันนะครับในการตั้งชื่อลูกแปลกๆแ,แบบนั้นนะครับ อะมาดูเรื่องถัดไปครับเขาบอกว่าเรื่องราวของคนไรมิตอันนี้ไปสัมภาษณ์คุณโนโรโทมิโยชิฮิโกะนะครับเป็นศาสตราจารย์คณะมนุษยมนุษยศาสตร์แห่งมหาวาลัยเมจิผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเขาก็พูดถึงว่าเออคนเราเดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งแบบว่าประเภทอินดิเพนเดนต์น่ะไม่ไม่ไม่ต้องมีเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนก็จะติดเพื่อนมากอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆเนี่ย มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะนะครับแต่เขาเขาเขา,เขามีข้อคิดแบบนี้เขาบอกว่าคนที่ไม่ชอบเข้ากลุ่มเนี่ยไม่จําเป็นเนี่ยต้องไปฝืนปฏิบัติให้เหมือนกับคนที่ชอบเข้ากลุ่มคือต่างคนต่างชอบไปไม่มีปไรนะครับเพราะบางทีเนี่ยคนที่ไม่ชอบเข้ากลุ่มเองเนี่ยพอพอรู้สึกว่าคนอื่นเขาเข้ากันฉันต้องเข้าบ้างเนี่ยนะสิ่งที่มันเป็นข้อเสียน่ย คือข้อดีมันก็จะทําให้เขาแค่หลอกตัวเองอะว่ามีคุณค่าเนอะเราก็มีเพื่อนเหมือนกันหรือว่าฉันจะสบายใจอะไรเงี้ยแต่มันเขาบอกเป็นเรื่องเพ้อฝันเพราะเราไม่ชอบอยู่แล้วแต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นคือพอเราไม่ชอบแล้วเราไปเข้ากลุ่มนะเราจะเติบโตด้วยตัวเองไม่ได้เหมือนกับอยู่คนเดียวไม่เป็นะนะครับหรือบางทีถูกไล่ต้อนให้ปฏิบัติเหมือนคนรอบข้างมากเกินไปเอ้ยแกเข้ามาในกลุ่มนี้แกต้องทําอย่างนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเราเลยก็ถูกไล่ต้อนนะครับ เขาบอกว่าบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปทําตามคนอื่นหมดจนกระทั่งแม้กับอายุมากขึ้นก็ยังไม่รู้ว่าเรากําลังรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งไหนอยากได้อะไรตอบไม่ได้เลยนะครับก<ว><า>็ถ้าคุณไปฝืนว่าคุณไม่ชอบแต่คุณจะพยายามเข้าคุณก็จะเจอสิ่งเหล่านี้<ว><า>เรื่องถัดไปเขาบอกว่า,<ๆ>วาเป็นเรื่องราวของคนที่ไม่มีลูกอันนี้ไปสัมภาษณ์คุณอาโศโยโกเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพของผู้หญิงนะครับ เขาก็พูดถึงว่าเอ๊ะมีลูกกับไม่มีลูกเนี่ยจะมีความสุขต่างกันไหมยังไงเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหรือไม่มีไม่ได้ทําให้ความสุขมันต่างกันนะไม่ใช่ว่าต้องมีลูกเราถึงจะมีความสุขไม่มีลูกถึงจะไม่มีความสุขนะครับก็เป็นการให้กําลังใจคุณผู้หญิงที่อาจจะไม่มีลูกแต่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะต้องมีลูกหรือเปล่าเพราะคนอื่นมีแต่คําถามไงว่าทําไมถึงไม่มีไม่มีเงี้ยอย่าอย่าไปแบบ ต้องฝืนว่าถ้าเกิดเราไม่อยากมีก็ไม่อยากมีนะครับเขาบอกว่าคนเราล้วนแตกต่างกันจึงย่อมมีทางเลือกที่หลากหลายให้เราออกแบบชีวิตให้ได้อย่างอิสระเสรีของเรานะมาดูเรื่องราวถัดไปเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ยากจนเพราะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานี่ไปสัมภาษณ์คุณโคยะโยอิจินะครับเป็นนักวางแผนการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทางด้านการศึกษานะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่า มีหลายคนที่ไม่พร้อมที่จะมีเงินอ่ะพูดง่ายๆไม่มีเงินพอะในการลงทุนน้านการศึกษาแต่ว่าก็แบบจัดเต็มเลยให้ลูกเรียนอินเตอร์เต็มที่นะครับแล้วก็ไปให้ลูกเรียนอเมริกานู่นนี่นั่นเขาบอกว่าไม่ผิดนะแต่บางทีเนี่ยไปเรียนอเมริกาก็ได้มหาวิทยาลัยที่ไม่ดีแล้วก็กลับมาก็งั้นๆเลอภาษาก็ไม่ได้อีกเพราะว่าก็ไปรวมกลุ่มกับเด็กญี่ปุ่นที่เมกาอะไรเงี้ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือล้มละลายครับคุณพ่อแม่ก็ก็แบบโถทําเต็มที่นะก็ล้มละลายเขาก็บอกว่าเอออันนี้ก็ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคุณไปทําแบบนั้นนะคนที่ลําบากที่สุดก็คือลูกคุณเนี่ยเพราะว่านอกจากลูกคุณจะกลับมาแล้วพัฒนาตัวเองได้ได,ได้ได้น้อยมากหรือว่าไม่ได้ดีเท่ากับเงินที่คุณแลกไปแล้วเขาจะมีภาระต้องเลี้ยงดูคุณอีกเพราะคุณล้มละลายไปแล้วไงนะครับ เขาบอกมุ่งมั่นในการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่การมุ่งมั่นมากเกินไปโดยที่ไม่คำนึงถึงไอท้ที่ไอ้เรื่องสภาพความเป็นอยู่ความสามารถทางการเงินของตัวเองเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือไม่ได้ห้ามจะส่งลูกไปต่างประเทศหรือว่าเรียนดีๆแต่ว่าคุณก็ต้องพิจารณาเรื่องเงินด้วยนะครับเรื่องถัดไปเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่เช่าบ้านนะครับอันนี้เป็นการสัมภาษณ์คุณอิชิคาว่าทาคายสุนะครับเป็นที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ผมว่าเป็นคลาสสิกนะคือซื้อดีหรือเช่าดีนะครับเขาก็บอกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยการซื้อเนี่ยมันคุ้มกว่าการเช่าเพราะว่ามันได้สินทรัพย์มาเลยแต่บทสัมภาษณ์กับบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าเวลาเราซื้อเขาเขายกตัวอย่างเวลาเราซื้อมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเราติดหนี้ติดสินหลายคนล้มละลายเพราะเงินกู้นะนะครับหรือบางทีเนี่ยมันมันไม่คล่องตัว เขาบอกคนไม่น่าไว้ใจไว้ใจย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเราก็หนียากเพราะว่ามันเป็นบ้านเราลงทุนไปทั้งเท่าไหร่แล้วคุณจะออกย้ายไปไหนลําบากแต่ถ้าเกิดเราเช่าบ้านเนี่ยหนึ่งคือเงินกู้ก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นค่าเช่าเราก็ไม่ได้กู้อะไรมาแล้วถ้าเกิดคนไม่น่าไว้ใจมามาเช่าห้องข้างๆเราก็แค่ย้ายที่เช่าเขาบอกว่าการเช่าเนี่ยทำให้อิสระในชีวิตเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับการซื้อหรือเกิดภัยพิบัติเขาบอกว่า ที่ญี่ปุ่นจาได้ไหมครับที่มีข่าวไอ้ตรงสึนามิแล้วเกิดกรมมันภาพรั่วไหลเขาบอกว่าที่ดินแถวนั้นนะ่ะบ้านแถวนั้นนะ่ะต้องละทิ้งไปเลยนะเพราะเพราะขายมันก็ไม่มีคนซื้อก็ต้องทิ้งไปซะเฉยๆแต่ถ้าเกิดคุณเชา่าอุลแค่ออกมาเองนะครับคือเขาก็ชี้ให้เห็นเรื่องของข้อดีของการเช่าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ลองพิจารณาดูเขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อนะครับอ่ามาดูเรื่องราวถัดไปเป็นเรื่องราวของคนที่คนหาตัวเองไปเรื่อยๆนี้ สัมภาษณ์ประธานโอซึกะคาซุฮิโกะนะครับเป็นประธานบริษัท Visionary Company แล้วก็เป็นอดีตแบ็คแพคเกอร์คือเขาก็เล่าเรื่องราวของเขานะว่าเขาไปแบ็คแพคไปหาตัวเองไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ก็มีคนสัมภาษณ์ว่าเอ้จริงๆการหาตัวเองเนี่ยมันมันทำยังไงเป็นแบบไหน ตอนแรกอ่านเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะเชียร์ว่าเอ้ยต้องไปหาตัวเองไปแบ็คแพคก็ผมไม่ใช่นะก็บอกมีแบ็คแพคเกอร์หลายคนที่แบบว่าจะไปหาตัวเองเนี่ยพอกลับมาญี่ปุ่นนะหางานทําไม่ได้เลยหางานทํายากมากนะครับก็ก็มันผมว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้เขาก็สรุปแบบเปิดกว้างไว้นะอ่ะเรื่องราวอันถัดไปเป็นเรื่องราวของคนที่หนีไปเรียนต่างประเทศวงเล็บเรียนเพื่อชุบตัวนะครับสัมภาษณ์คุณ ซากาเอะโยโกะนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการศึกษาต่อต่างประเทศซากาเอะโยโกะและเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศนะครับเขาก็เล่าให้ฟังเลยว่ามันมีค่าใช้จ่ายนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เหมือนกันนะครับก็เขาก็ไม่ได้เชียร์ให้ไปต่างประเทศอย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไปแล้วคุณไปแบบเป็นคอลเลจแบบ2ปียังไม่ได้ไปจบปริญญาอะไรเงี้ยนะผมเขาก็บอกมันไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าค่าใช้จ่าย คือมันมีข้อข้อเสียอย่างนี้อันแรกนะค่าใช้จ่ายอาจจะสูงเกินไปและมีภาระหนี้สินเต็มไปหมดในกรณีที่คุณไม่พร้อมนะอันที่2ถ้าเกิดคุณจบแค่มหาลาัยชุมชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่นับว่าเป็นการจบมาหาวิทยาลัยนะเพราะมันไม่ได้เป็นระบบ4ปีมันคล้ๆจบแค่แบบเบื้องต้นนะนะครับอันที่3คือการเรียนจบจำหายรัฐบาลต้องใช้เวลามากขึ้นไปอีกนะนะครับ ล้านที่4คือหลายคนจับกลุ่มกับนักเรียนญี่ปุ่นด้วยกันเองไปอย te ู่เมกาเนี่ยไปไปแฮงเอาท์กับนักเรียนญี่ปุ่นด้วยกันเองเนี่ยทำให้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อีกนะครับคือไม่ได้ห้ามที่จะไปเรียนต่อแต่ว่าก็ต้องพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเรื่องที่6นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของคนที่คิดว่าเหนื่อยแฮะอยากไปใช้ชีวิตสบายๆอยู่ที่ชายทะเลจังอ่าสัมภาษณ์คุณยาชิโร่ทาเคมาสะประธานกรรมการบริหารองค์การไม่แสวงหาผลกําไร โอเซโกโอเซคนะครับหน่วยงานให้กับแนะนำการย้ายภูมิลำเนาไปอยู่เมืองทาเทยาม่าจังหวัดชิบะคือเขาบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์คนที่บอกว่าทำงานแล้วเบ์นเอาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันน่จะเออร์ลี่รีทายแล้วฉันจะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วใช้ชีวิตชิวๆไปดูทะเลนั่งริมชายหาดใช้ชีวิตสบายๆเขาบอกว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ เขาบอกว่าไปเอาเข้าจริงหลายคนไปแล้วเบื่อแล้วก็ทนไม่ได้กับชีวิตแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ไม่ได้มีงานมีการอะไรทํำยังไงเลยนะก็ให้ให้ตระหนักรู้ว่ามันมคือเหนื่อยเข้าใจไงแต่เหนื่อยแล้วคุณแค่หยุดไปที่เอาก็พอแล้วป่ะนะครับถ้าเกิดคุณจะมาใช้ชีวิตแบบเต็มสเกลแบบคิดว่าเขาเขียงนงี้เลยนะเขาบอกว่าผู้ที่เคยย้ายภูมิลำเนาให้ก็สังเกตไว้ว่า ต่างจังหวัดเท่ากับความสงบสบายเนี่ยความคิดเนี้ยคือความเพ้อฝันนะครับเขาบอกว่าต่อให้คุณมีเงินก็พอต่อให้คุณมีเงินทองมากแค่ไหนเนี่ยคนเราทนเครียดที่เห็นเงินทองล่อล่อไม่ได้หรอกคือมีเงินแล้วก็นั่งแล้วก็ใช้เงินไปวันๆไปเรื่อยๆนะแล้วเขาพบพบอีกว่าแล้วไปนั่งอยู่คนเดียวไม่ว่าเป็นใครก็ตามนะหากไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นชีวิตก็น่าเบื่อและเงียบเหงาระวังไว้ด้วยนะครับ slow life ต่างๆ,ๆคือบางทีเราเห็นอินสตาแกรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ถ้าเราทําเป็นลองเทอมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เรื่องราวถัดไปเป็นเรื่องราวนี้น่าสนใจนะครับเรื่องราวของคนที่ไม่ขยับเข้าไปถึงตรงกลางขาบวนรถไฟอันนี้สัมภาษณ์คุณคาวานิชิยูมิโกะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยามนุษย์หัวหน้าฝ่ายวิจัยทั่วไป EAP ของบริษัท Randstad นะครับ EAP มันจะคำว่า Employee Assistance Program นะค,คือโปรแกร,รมโปรแกร,รมให้คำศึกษาคำปรึกษาแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคือเขาบอกเคยสังเกตไหม คนขึ้นรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยแทนที่จะชิดในอ่ะถ้าถ้าใช้ศัพท์ของรถเมย์ไทยก็ชิดในหน่อยพี่ใช่ไหมคือเขาไม่ไม่ชิดเข้าไปข้างในเขาไปยืนอ,อตรงตรงอะไรนะตรงประตูนะแล้วก็คนข้างนอกก็เข้ามาไม่ได้ข้างล่างข้างในก็ว่างเขาบอกว่าทําไมวะทำไม,ไมคนวันนี้ใสแบบนี้วิเคราะห์กันเปนเรื่องเป็นราวเลยนะเขาบอกอันแรกเลยไม่มีไหวพริบคิดไม่เป็นคือมาไม่ได้คิดอะ่ะคุณจะยืนอย่างเงี้ยจะเข้าไปจะยืนตรงเนี้ยอ่ะอันที่สองคือ ไม่ยอมมองสิ่งรอบข้างว่าข้างในมันว่างหรืออันที่3คือไม่รู้จักเทคนิคในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นขยับเข้าไปข้างใน <c oughs> คือบางทีต้องใช้เทคนิคเลยนะว่าทําไมคนถึงเข้าไปข้างในอย่างเช่นเทคนิคแบบนี้นะในหนังสือเขาบอกว่าเห็นคนไม่เข้าไปข้างในไปยืนใกล้ๆเขาเขาจะเริ่มอึอดอดัดเพราะคนมันจะมีสเปซอ่ะมันจะค่อย,อยๆทะยบออกไปอะไรเงี้ยนะครับแม้กระทั่งเป็นข้อสอบเข้าทํางานเลยนะว่าคุณมีที่นั่งแบบนี้คุณจะเลือกนั่งยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยก็ก็น่าสนใจนะครับ ก็ขนาดเรื่องนี้ยังเป็นอิชูได้มาเขียนเป็นหนังสือได้เป็นบทหนึ่งได้นะแสดงว่ามันมีเยอะจริงๆผมว่าในประเทศไทยก็อาจจะมีไม่น้อยนะอ่ะถัดไปเป็นเรื่องราวของคนที่ชอบการ์ตูนแนวโหดเที่ยมสัมภาษณ์คุณโยเนะคุระคาซุยะนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปมด้อยโอ้โหนมีด้านนี้ด้วยนะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านการสะกดจิตและจิตวิทยาแห่งญี่ปุ่นเขาก็บอกว่า เดี๋ยวนี้เด็กชอบดูการ์ตูนแนวโหดเที่ยมรุนแรงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าสังคมเกลียดความสกปรกมากเกินไปนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณกลัวว่าเด็กจะอ่านแนวโหดเที่ยมแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนรุนแรงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ไปแย่งดึงมาห้ามอ่านเขาบอกว่าให้อ่านร่วมกับเด็กครับเพืจะเข้าใจเขานะครับเนาะเพราะบางทีมีเรื่องราวนะเด็กที่อ่านแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาโดนแรงกดดันจากที่บ้านอะไรต่างๆนานาก็ ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังเขาบอกงี้มีข้อสรุป4ข้อนะจากการที่คนชอบไปอ่านไอ้ก,กร์ตูนแนวหดเยี่ยมเนี่ยเขาบอกอันแรกเนี่ยการสนใจโลกแห่งความรุนแรงที่จะค่อยๆหายไปพร้อมกับการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องจิตวิทยายอย่างสมบูรณ์แปลว,ว่าไอ้สนใจเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจิตวิทยายข้อ2นอนะนเขาบอกว่าในช่วงแรกที่มีการกระตุ้นและมีความรู้สึกว่ารุนแรงหดเยี่ยมแต่พอได้รับ สัมผัสประสบการณ์ดังกล่าวหลายครั้งจะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับรู้นั้นไม่เพียงพอก็เป็นเรื่องธรรมชาติแปลว่าตอนแรกจะรู้สึกนะแต่พอตอบต่อไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันที่3การฝึกอดกลั้นความสนใจสิ่งรุนแรงอันตรายต่างหากที่เป็นอันตรายแปลว่าไม่ไม่ต้องไปไปกดดันหรือบีบบังคับไม่ให้เขาอ่านนะครับอันนี้เรื่องนี้อันตรายกว่าอีกนะครับอันที่4ี่คือการ ดูการ์ตูนหรือภาพยนตร์แนวรุนแรงกันทั้งประเทศอาจพูดได้ว่าเป็นเรื่องดีในแง่ความสุขสงบของสังคมคือพูด,ดง่ายๆคนดูการ์ตูนมันก็ได้ปลดปล่อยแล้วก็จบเพิเพเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะครับก็ก็แนวรุนแรงก็อาจจะไม่ได้บอกว่าอา่จะเรียกว่าอะไรนะอ่เป็นเป็นปัญหานะขณะนั้นนะครับอ่ะเรื่องราวคนที่ติดนิสัยชอบหักคอดังกอปแกบสัมภาษณ์คุณมารุยามะ ไทยอิจินะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหลและหัวหน้าสถาบันโรควิตโรคปวดเมื่อยคอบ่าไหลนะครับมีสถาบันด้วยนะ,นะครับเขาบอกว่าไปไปทำแบบหมุนคอก๊อบแก๊บก๊อบแกบอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้นะอันนี้คือคือความน่ากลัวนะบางทีกําลังหมุนคออยู่โดนกระแทกเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับ ก็สรุปอันนี้สรุปง่ายๆครับว่าอย่าไปทำนะครับอย่าไปทำก็ลองลอง,ลองอ่านดูนะใครชอบหมุนคออะไรเงี้ยนะถัดไปเป็นเรื่องราวของคนที่นอนเกิน8ชั่วโมงอ่าบางคนบอกเอ้ยตึกนอนเยอะเป็นไงหรือเปล่านะครับอันนี้ไปสัมภาษณ์คุณนิชิมาคาซูโอหัวหน้าแผนกวิจัยการทำงานของระบบประสาทและร่างกายผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับจากฝ่ายวิจัยสุขพลานามัยด้านระบบประสาทสถาบันวิจัยรักษาสุขภาพจิตและ ระบบประสาทแห่งชาตินะครับคือเขาก็กลัวว่าไอ้นอนคือเขางี้เขาบอกว่าคนชอบไปคิดว่านอน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 น้อยเนี่ยเท่นอนน้อยเนี่ยดีไม่มีปัญหานอนเยอะเนี่ยมีปัญหาก็กลับกันนะเขาบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับจริงๆแล้วไอ้การนอนน้อยนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นปัญหานะครับอ,อ,อย่าไปคิดว่าคนนอนนานเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องไม่เอาฐานไม่ใช่นะครับ แต่ก็เขาก็ให้ระวังเรื่องไอ้การโฆษณาชวนเชื่ออะมีมีบทสรุปประมาณนี้นะเขาบอกว่าไอ้เรื่องเครื่องนอนเนี่ยไม่มีเครื่องนอนที่หลับสบายซึ่งรับรองได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์นะครับนะเครื่องนอนที่ตัวเองคิดว่าโดนใจนี่แหละก็คือเครื่องหมอะเครื่องนอนที่ดีแล้วการนอนหลับจะนน้อยหรือมากเนี่ยเขาบอกว่าในเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองอ่ะดีต่อสุขภาพที่สุดละนะครับก็ก็ลองไปดูนะครับคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยรายการโทรทัศน์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะ บางทีเนี่ยเราคนเชิญคนมาพูดเนี่ยคนพูดบางทีก็พูดได้ไม่หมดเพราะว่าอ,อย่างเช่นเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องเครื่องนอนเนี่ยเขาอาจจะพูดได้ไม่เต็มที่เพราะสปอนเซอร์ของรายการนี้เดินเป็นเครื่องนอนอารมณ์แบบเนี้นะหรืออาหารเสริมที่ทําให้นอนหลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังรายการพวกนี้เขาบอกว่าให,ให้ให้เชื่อครึ่งเดียวนะครับอย่าไปหลงตามข่าวสารมากเพราะว่าบางทีมันมีสปอนเซอร์อยู่ไง มันพูดเรื่องในมันจะพูดพูดได้เฉพาะบวกลบอาจจะพูดไม่ได้นะถัดไปเป็นเรื่องราวของหัวหน้าที่อารมณ์บูดเป็นประจำอันนี้เป็นสัมภาษณ์คุณฮิรามาสุยุกิที่ปรึกษาด้านความงามและผู้เชี่ยวชาญด้านแอนตี้เอจิ้งเขาบอกทำไมห,หน้าแก่หน้าแก่นะครับเอ่อก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้หน้าแก่เนี่ยไอ้พวกครีมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรท่านมากหรอกนะจริงๆแล้วมันมาจากข้างในท่านแหละถ้าท่านเป็นคนเครียดขมวดคิ้วตลอดเวลาหน้ามันก็จะแก่มันก็ ห้อยอ่ะพูดง่ายๆนะครับเขาเขาเขียนนี้เลยฮนะความหย่อนคล้อยของใบหน้าจะเห็นได้ชัดเจนจนถูกนินทาว่าแก่เนี่ยแล้วลูกน้องก็จะไม่กล้าพูดลูกค้าก็หนีเพราะว่าดูหน้าแบบไม,ไม่ไม่น่าลื่นลมอะ่ะพูดได้ง่ายนะครับเขาก็เลยบอกว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนจากข้างในอ่ะนะครับเปลี่ยนให้เป็นคนไม่เครียดนะครับก็ก็จะช่วยได้นะครับก็จะช่วยได้นะถ้าใครเป็นคนเครียดเป็นคนโมโหเป็นคนเอาแต่ใจก็หน้าแก่เป็นปกติฮะ เรื่องราวถัดไปคือเรื่องราวของคนที่ร่างกายไม่ยืดหยุ่นนะเขาก็พูดเล่าเรื่องว่ามันมีคนที่เป็นอามาัมพาตแล้วก็พอเวิร์กอัลยืดหยุ่นต่างๆในในหนังสือมีรูปเลยนะฮะการยืดหยุ่นเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขามีสุขภาพดีได้อันนี้ผมคงเอามาพูดพอดแคสต์ได้ลำบากนะครับเพราะว่ามันมันมันต้องมีรูปะนะนะครับอ๋อแล้วเขาก็แถมท้ายด้วยนะบางทีไม่มีเวลาเนี่ยอ้ยไม่มีเวลาไปทำยืดหยุ่นเพราะว่าเราไปรู้สึกว่า เออถ้าเกิดเราต้องทํางานต้องทํางานดึกอะ่ะเลิกดึกไม่งั้นเนี่ยจะจะไม่ก้าวหน้าในทํางานก็ต้องเลิกเรื่องนี้ให้ได้นะครับก็โดยรวมนะผมว่าก็เป็นหนังสือที่แปลกดีเป็นเป็นบทเรียนสั้นๆอย่างที่ผมมารีวิวให้ท่านฟังท่านจะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะมันไม่ได้มีธีมชัดเจนแต่ว่าเออก็ก็เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจหลากหลายทีนะครับก็อ่านวันเดียวจบนะใช้ชีวิตให้เป็นคนโชคดีนะครับ ก็เข้าใจแปลผมไม่รู้ว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นมันแปลตรงตัวแบบนี้หรือเปล่าแล้วว่าชื่อก็มีผลทําให้ผมหยิบม,มาอ่านนะครับก็ถือโอกาสนะไม่ได้แจกมาษนานเล่มนี้ขออนุญาตแจกก็แล้วกันนะครับใช้ชีวิตให้เป็นคนโชคดีนะครับกติกาเดิมนะที่ท่านเคยฟังก็คือผมจะไปโพสต์ในนกบานอนซอรี่เอพิโซดนี้ในในเฟซบุ๊กเพจเท่านั้นนะครับ ท่านก็แชร์เปิด Public ไปแล้วก็เอาลิงก์มาแปะที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเลือกหนึ่งท่านเพราะว่ามีแค่1นึ่งก๊อปปี้เราก็จะส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้ท่านนะครับเขียน okay, นะครับแล้วเราพบกันในส่วนต่อไปนะครับสวัสดีครับ n no น p ด d o n Story A Life Changing Story